สวัสดีค่ะเช้านี้ก็ออกจากที่พักโซลิเฟมาใกล้บาร์เซโลนานะคะไปเมืองตอร็อกค่ะมาลากาก่อนจะเข้าทางด่วนเราก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราใช้ Bip and Go คือไม่ต้องเสียเวลาควักกระเป๋านะคะก็ขับรถเข้าด่านมันก็จะส่งสัญญาณกันเองค่ะจ่ายเงินสิ้นเดือนค่ะก็ชมบรรยากาศในการเดินทางครั้งนี้ได้ยาวนานเลยนะคะ932กิโลเมตร8ชั่วโมงนั่งกันยาวเลยล่ะค่ะThank you.
ในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางเยอะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ที่ทางด่วนหมายเลข A7 E15 อยู่นะคะเมื่อเข้าสู่ทางด่วน A33 ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะเพราะว่าตรงนี้วิ่งไปแค่15 กิโลเมตรแล้วก็ออกไปสู่ทางด่วนหมายเลข31นะคะถ้าคุณใช้ทาง A33 ไปจนสิ้นสุดคุณก็จะถูกทิ้งไว้กลางหุบเขาเลยค่ะแล้ว GPS ก็จะส่งไปตามทางหลวงชนบทนะคะซึ่งจะกันดารมากค่ะเคยผ่านมาแล้วทริปที่แล้วอีกสักครู่เราก็จะพบกับสัญลักษณ์แห่งสเปนนะคะสูงตั้งตะงานโดดเด่นอยู่บนภูเขาเลยล่ะค่ะมองเห็นไกลด้วยนะคะมันก็คือวัวกระทิงนั่นเองค่ะเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทางด่วนบ่อยๆแต่ทางหลักสำคัญก็ยังเป็นทางด่วนหมายเลข A7 E15 อยู่นะคะก็อย่างที่บอกละค่ะเดินทางทั้งวันระยะทาง932 กิโลเมตรนั่งรถ8 ชั่วโมงก็คือจุดไหนสำคัญจุดไหนสวยก็จับกันมาให้ดูกันนะคะThank you.
จวนถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะค่ะออกจากทางด่วนแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเลยนะคะเมืองทอร็อกค่ะรวมระยะเวลาเดินทางก็932กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงนิดๆค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งและทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกในการไปมาหาสู่กันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ